ากจะได้ตรงกับวันที่เราต้องการใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ชื่อเล่นก็คือเราพาน้องพลันชื่อจริงได้ครับยังมีแบบคิดๆแบบไปบ้างเปล่าครับยังไม่มีครับคือเวลาจะตั้งชื่อลูกต้องดูวันเดือนปีเกิดดูตกฟากดูวันดูอะไรครับผมอันนี้พี่แท็กเองตั้งเลยจะตั้งเองจะให้ทางให้ทางคุณปู่ย่าเขาจัดการแล้วกันครับครับผมการดูแลภรรยาคุณยายยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็ให้เขาทำแล้วก็กินข้าวอันนั้นบอกครับแล้วก็งดเล่นเกมบ้างตอนนี้ไม่ก็ไม่ค่อยมีที่อ่านหนังสือเตรียมเรียนเป็นพ่อเลี้ยงส่วนมากจะดูใน YouTube เอาครับมาดูใน YouTube ดูการเป็นพ่อบ้างการให้ดูบ้างครับผมเราเห็นแล้วเราผู้ชายมีการสั่งให้เรียนดูอาจจะกลมเกลื่อนดีครับเหมือนบทบาทเราเปลี่ยนไหมที่การที่จะเรียนเป็นพ่อเปลี่ยนไปไหมก็ไม่เปลี่ยนนะครับก็ปกติเหมือนเดิมครับผมแต่แค่มีความน่าตื่นเต้นเข้ามาอีกครั้งนึง